โนติโนสตาร์ครับ2หรือแอสซิสต์โนติโนนะครับวันนี้เราจะกลับมาพบกับเกมระหว่างทาสันครับผู้เล่นทางฝั่งเทอร์แรนเพเยอร์นะครับอยู่ทาง6นาฬิกาของวันที่ครับเจอกับ ATN Sox นะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นทางฝั่งบลูโพตัสครับซึ่งซ็อกเนี่ยเป็นผู้เล่นของทางประเทศเยอรมันนะครับส่วนทางฝั่งของทาสันเนี่ยเป็นผู้เล่นของทางประเทศโปแลนด์ที่มาเจอกันในเกมในงาน TIEM นะฮะก็เป็นเกมที่น่าสนใจทีเดียวครับได้เรทถึง8ในเว็บ gongsugamer.net นะครับก็เลยโหลดมาภาคให้เพื่อนๆดูกันนะฮะจริงๆผมก็ยังไม่ได้ดูรีเพลย์นี่เลยก็หาเพื่อนดูนะฮะกลัวเหงานะฮะหลั่นล้ากันไปก็เป็นแมป Lost Temple ครับแมป4ผู้เล่นนะฮะแผนที่4ผู้เล่นมีจุดเกิดที่12นาฬิกาครับ3นาฬิกา6นาฬิกาและ9นาฬิกานะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นได้แล้วว่าทางฝั่งของProton Player หรือ Sock เนี่ยก็อยู่ทางฝั่ง9นาฬิกาของที่นะครับส่วนทางฝั่งของทาสันเนี่ยหรือ Terran Player เนี่ยอยู่ทาง6นาฬิกาของที่ครับก็เกิดกันใกล้ขนาดนี้นะฮะการเล่นแอร์ยูนิตก็คงจะเป็นไปได้สูงพอสมควรนะครับน่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าทางเดินของแอร์ยูนิตนี้ค่อนข้างใกล้กันครับแทนที่จะไปเดินอ้อมนะฮะเสียเวลาทำมาหากินนะฮะก็กลับจะแบบใส่กันตรงนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับต้องมาดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าช่วงนี้หายไปเลยหายไปไหนนะฮะก็ช่วงนี้อู้ๆนะฮะพอดีบาดล้ากับชีวิตมากไปหน่อยนะฮะทั้งสุรานารีก็เต็มไปหมดนะฮะก็เลยหายหัวไปนะครับก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยก็จะพยายามทยอยอัปเดตข่าวเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นรีเพลย์เรื่อยๆตามจากนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ Refinery ก็มีการลงมาแล้วครับทางฝั่งของทาสันหรือ Terran Player นะครับส่วนทางฝั่ง Barrack ก็ลงมาแล้วเช่นกันครับส่วนทางฝั่ง Proton Player นี่ใกล้เสร็จแล้วฮะ Gateway แล้วก็มีการลงอะไรเอ่ยโอ้ยังไม่มีการลงเลยคอนะฮะ Gateway ยังไม่เสร็จนะครับมีการลง Accelerator เสร็จลงไปแล้วแล้วก็มี Harvester ถึง3ตัวนะครับซึ่งทางฝั่งของ Terran Player นี่ก็Refinery ก็มี Harvester 3ตัวแล้วเช่นกันครับเมื่อ Barrack เสร็จก็ออกมารีนทันทีเลยครับแล้วก็มีการเปลี่ยน Operator Command ทันทีเลยส่วนทางฝั่งนี้มีการสวนแล้วฮะไล่จูบกันไปเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนะฮะทางฝั่งโป่งก็ไปสกาวที่2นาฬิกาก็ไม่เจอนะครับมาดู3นาฬิกาจะเจอมั้ยก็คงจะไม่เจอนะครับเพราะทาสันอยู่ทางฝั่ง6นาฬิกาครับทางสันนี่เหมือนมีพลังจิตนะฮะส่งไปทางฝั่ง9นาฬิกาก่อนเลยนะครับผมก็โอ้โหไปจ๊ะเอ๋ลันลานะฮะขอจูบทีอะไรประมาณนี้อยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็เห็นว่ามีการลงเฟเบนิคอแล้วนะครับทางฝั่งทาสันโอ้โหแล้วก็เห็นว่ามีเกตเวย์แล้วเห็นว่ามีแอสซิมิเลเตอร์แล้วแล้วก็เห็นว่ามีการลงแอสซิมิเลเตอร์อันที่2แล้วนะครับก็จะเดาได้ว่าทางฝั่งของซ็อกเนี่ยซึ่งรู้ว่าทาสันเนี่ยอยู่ทางฝั่ง6นาฬิกาแน่นอนแล้วนะครับอาจจะลงแอสซิมิเลเตอร์2อันเนี่ยอาจจะไปเล่นในทางไฮเทคยูนิตนะครับอาจจะเป็นพวกแอร์ยูนิตก็ได้นะครับอย่างวอยเลยหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปครับอันนี้โป๊กก็โดนมารีนขับไล่นะฮะกีดกันนะฮะแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนนะฮะก็ไม่ให้เข้าไปก็พยายามยิงทิ้งด้วยนะครับโอ้โหโหดร้ายกันจริงๆนะครับผมทางฝั่งนี้มีการส่งฟีลอดมาแล้วฮะฟีลอดกำลังเดินเข้ามาครับซึ่งมารีตัวนี้ยืนอยู่ตรงเซลล์กระทาวเวอร์นี่คงเห็นแน่นอนแล้วครับวิ่งกลับเลยนะฮะไม่เอานะฮะโชว์ไม่เอาอย่างชัดเจนนะฮะฝั่งนี้ก็พยายามมีเอามารีนขึ้นกลับมาที่ฐานตัวเองนะครับพยายามจะยิงจากไฮกราวด์แล้วต้องมาดูโอ้โหเป็นการควบคุมมารีนได้ดีมากเลยครับพยายามแบ่งมารีนออกเป็น3ทางนะฮะฟีลอดก็ต้องได้เดินดีโอ้โหเป็นการไมโครยูนิตได้ดีจริงๆทางฝั่งนี้ก็ต้องเอาฟีลอดกลับไปแล้วอย่างตามคาดเลยครับมีการลงสตาร์เกตลงมาเรียบร้อยแล้วทางฝั่งของซ็อกนะครับโอ้โหก็เป็นไปได้เลยทีเดียวทางฝั่งเทอร์แรนเพเยอร์เมื่อลงแฟคทอรี่เสร็จแล้วก็ลงสตาร์พอร์ตแล้วเช่นกันครับมีการออกเฮเรียนนะฮะอาจจะมีการใช้ดรอปเฮเรียนลงไปจัดการกับโปรตอนเพเยอร์ได้โอ้โหมีการเอาฟีลอดมาแล้วครับตอนนี้การทากันเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ทางฝั่งของซ็อกต้องถอยออกมาก่อนนะครับมีเฮเรียนออกมาช่วยนะฮะมารีน5ตัวเลยทำอะไรได้เยอะแยะนะฮะอยู่ไฮกราฟด้วยโอ้อันนี้มันวิ่งเล่นนะฮะไม่ใช่ครับวิ่งเล่นให้ดูนะฮะต้องถอยไปก่อนครับผมฝั่งสตอเกอร์นี่ก็ยังเดินเล่นอยู่นะฮะเฮเรียนนี่ก็หลบข้างหลังพุ่มไม้นี่ครับพยายามป้องกันตัวเองนะฮะส่วนทางฝั่งโปรตอนเพเยอร์ตอนนี้ก็ยังชิวๆอยู่นะมีการสร้างเกตเวย์ที่2ขึ้นมาแล้วสตาร์เกตก็เสร็จลงมาเรียบร้อยแล้วกำลังสร้างฟินิกนะครับซึ่งฟินิกเนี่ยแพทนี้รู้สึกว่าจะมีการปรับลงนะฮะสร้างเร็วขึ้น10วิโอ้ my god รู้สึกว่าจะอิมบาร์ไปนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ว่ากันถือว่าโปรตอนนี่ลำบากลำบนมานานนะฮะเทแรนโดนซะบ้างก็ดีนะครับไม่เอานะฮะไม่เอาเปรียบไม่เข้าข้างนะฮะกลับไปดูที่เกมก่อนดีกว่านะฮะโดยเราชักเลยเธอแล้วครับแฟคทอรี่ครับมีการติดเทคแลบลงไปครับแล้วมีการติดเทคแลบให้สตาร์พอร์ตนะฮะเพราะว่ามีการสวัสดิ์เทคกันแน่นอนเลยครับเพราะว่าคือที่เสร็จไปนะครับถ้าฝั่งนี้ก็เอาฟินิกมาก็โดนยิงครับต้องถอยหนีไปก่อนนะครับอยากจะดูว่ามีอะไรบ้างเรามาดูท่านหน่อยดีกว่าว่าทางฝั่งของเราได้เห็นอะไรบ้างแล้วนะครับก็เห็นแล้วว่าฐานของทางฝั่งเทอร์แรนเพเยอร์เนี่ยมองยังไงฮะโอ้โหอันนี้ก็โดนยิงเรื่อยๆเลยครับมีอาการกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะไม่เป็นไรครับปัญหาทางสังคมไปครับเรียกเอาไวกิ้งออกมาครับเอามาต่อกรกับฟินิกฮะจะไหวหรือไม่ไหวต้องมาดูกันฮะเริ่มแหลกจนไม่ไหวแล้วขอพอดเกมสักครู่นะฮะ
กลับมาต่อกันดีกว่าตอนนี้โอ้โหก็มีการกระทะกันอย่างชัดเจนแล้วครับปีนิกมาแล้ว1ราวตอนนี้ราวที่2นี่ก็วิดบินดิฟนะครับเมื่อกี้ก็บินดิฟยิงนะฮะไม่ทันนะต้องถอยหนีไปก่อนอ๋อไม่ไปนะครับก็ยังอยู่กัน2ราวดีนะฮะแต่ตาเล่นตาโอ้โหยกยิงครับกาวิตี้บินยิงซะงั้นนะฮะกาเวตันนะฮะโน้ตงงนะไปเรียกกาวิตี้บีมมาต้องนานนะฮะเรียกมาตั้งแต่แพท 1.0 นะฮะมึงมาอ่านเจอกาเวตันนี่ว่ะอันนี้ก็อายๆไปนะฮะท่ามกลางประชาชนเลยทีเดียวไปยิงเข้ามาเรื่อยๆนะครับกำลังบุกเข้ามานะครับเพราะว่าฟินิกซ์เนี่ยพยายามจะป่วนเข้าไปหลังฐานของคาสันตลอดเวลาครับไวกิ้งพยายามจะกันไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตอนนี้ก็มีการเรียก MUE ลงมาอย่างต่อเนื่องเรามาดูทางด้านอินคัมกันหน่อยดีกว่าอินคัมตอนนี้ครับคาสันอยู่ที่800ทางฝั่งของซอฟก็อยู่ที่800เช่นกันนะครับซึ่งฮาเวเตอร์นี่ห่างกันถึง5ตัวเลยทีเดียวแต่อินคัมไม่พอกันเพราะว่าทางฝั่งคาสันนี่มี MUE นะฮะโอ้โหฟินิกซ์ก็พยายามบินเข้าเรื่อยๆครับทางฝั่งคาสันนี่ก็พยายามจะป้องกันฐานไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าฟินิกซ์นี่คงจะมากาเวตันบีมตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการป่วนไปนะครับซึ่งเป็นการเล่นมาร์สฟินิกซ์นะฮะมีฟินิกซ์ถึง4ตัวทีเดียวเราไปดูทางด้านยูนิตหน่อยดีกว่านะครับยูนิตครับทางฝั่งโปรตอนเพลเยอร์นะครับมีสตอร์1ตัวครับสตอร์ก็2ตัวฟินิกซ์5ตัวและเซนทรี1ตัวครับส่วนทางฝั่งเทเรนเพลเยอร์มีไวกิ้ง3ตัวครับสีแทง2ลำและมารีนอีก12ตัวนะครับก็เน้นไปทางไวกิ้งกับมารีนนะฮะพยายามป้องกันแอร์ให้ได้นะครับก็คงจะรู้แล้วว่าทางฝั่งซ็อกเนี่ยจะมาทางด้านแอร์นะครับก็เป็นการป้องกันจับไปต้านบีโอโหจัดการเอฟซีไปได้1ตัวนะครับแต่โดนไวกิ้งยิงมาตัวนี้ก็คงจะมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับ24เลือดเหลือแค่24เท่านั้นเองนะฮะอาจจะเป็นปัญหาของสังคมเล็กน้อยครับเพราะดูแล้วทางฝั่งของซ็อกเนี่ยจะไม่สามารถเจาะเข้าได้ครับแล้วทางสันก็จะกำลังจะสร้างมิสไซล์คูลเลตขึ้นมาพยายามป้องกันไว้ให้ได้นะฮะบางฐานนี่ยังไม่มีการออกฐานสโอเพิ่งมีการออกฐานสอขึ้นมาทางฝั่งทางสันครับมีการสร้างมิชชั่นโทรเลตที่เอ็กเพนชั่นของเขาเลยแล้วทางฝั่งโปรตอนเพลเยอร์หรือซ้อมนี่ก็มีการออกฐานสองแล้วเช่นกันทางฝั่งนี้ก็ยังบินเล่นอยู่นะครับยังมีความสุขกับชีวิตของเขาอยู่นะฮะทางฝั่งนี้มีการออกมาทำลายดิสแทบิลล็อกนะครับหรือก็อยู่ที่ฝั่งทางไฮยูมิโนโลอันบนนี้อยู่นะครับก็พยายามจะออกฐานสามรวดเร็วก็คงจะเป็นไปได้นะครับต้องมาดูกันต่อไปเรามาดูทางด้านโปรดักชั่นลิสต์ดีกว่ามีการเริ่มออกอิโมทัลออกมาแล้วครับทางฝั่งของซ็อกนะครับแล้วก็มีการออกโรบอติกเบย์นะครับคงจะเอากับนากำจัดมารีนนะครับผมแต่ก็ไม่มีการสร้างแอร์ยูนิตเพิ่มแล้วครับส่วนทางฝั่งของคาสันนี่เริ่มการสร้างเมดิแวกขึ้นมาครับคนจะมีดรอปอะไรเล็กน้อยหรือปานกลางอาจจะไม่การเอาแท้งมาดรอปตรงนี้นะครับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเทอร์รันอยู่แล้วในแมปนี้ครับแล้วก็ยิงลงมาจากไฮกราวนะฮะก็จะทำดาเมจได้สูงมากทีเดียวสำหรับทางฝั่งโปรตอนเพลเยอร์นี่คงจะลำบากไปครับแต่ฟินิกซ์เนี่ยถ้าเกาวิตอนบีมยกแท้งขึ้นมาได้นี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะทวาร์คอนซิลได้ลงมาเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งของโปรตอนเพลเยอร์ครับมีการอัปเกรดสติมแพคครับเมดิแวกก็กำลังออกมาครับโอ้อันนี้จะทำยังไงเจอมารีนยิงนิ้งนะฮะก็ต้องหนีไปก่อนนะฮะยิงทิ้งเป็นปัญหาทางสังคมนะครับโอ้โหยิงดอกนึงนะฮะเจ็บหนักนะฮะก็เกมก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับทางฝั่งคาสันก็พยายามป้องกันฐานไว้ครับส่วนทางฝั่งของฟองนี่ก็พยายามจะป่วนตลอดเวลาด้วยฟินิกซ์นะครับแล้วเขาก็พยายามสร้างฐานของเขาสร้างกองทัพของเขาขึ้นมาเรื่อยๆครับมีการอัปเกรดฟองขึ้นมานะครับคงจะมีการใช้ในการอัปเกรดกราวยูนิตหรือเกรดเวยูนิตของเขานะครับว่าอะไรโอ้โคลอสซัสออกมาแล้วครับ1ตัวครับต้องมาดูกันว่าจะปะทะกันมันแค่ไหนนะครับหลังจากนี้ก็ดูแล้วว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ต้องสมกองกำลังไว้นะฮะแล้วกัดจะบวกกันทีเดียวเลยก็เป็นได้ครับก็ดูเหมือนมีแต่ฟ็อกนะฮะที่พยายามปวดตลอดเวลานะฮะผมไม่รู้ว่าผมพลาดการอาร์ไลฟ์ของทางฝั่งของคาสันไปมากน้อยแค่ไหนนะครับกำลังเข้ามาอีกแล้วครับฟีนิกซ์กำลังบินเข้ามาแล้วยกไปที่มาเลยหนึ่งตัวโอ้ยลงไปกินดิโดยก็ทักกันแล้วนะครับโอ้โหไปกินก็สู้ไม่ได้สู้ฟีนิกซ์ไม่ได้เอามารีนมาช่วยแต่มารีนมาเนี่ยฟีนิกซ์หนีเลยครับเดี๋ยวไปโอ้โหเสียฟีนิกซ์ประมาณ2-3ตัวนะฮะนะครับเสร็จแล้วแล้วทางฝั่งนี้มีอะไรเอาแบตเตอรี่บินมาดูนะฮะทางฝั่งนี้ทราบกันนะครับมันยิงทิ้งกันยิงทิ้งไม่เอานะฮะแบตเตอรี่ที่เราบินนี้ก็ไม่ก่อนแต่คงจำไม่ทันนะครับเพราะฟีนิกซ์จะตามจนถึงที่สุดนะนะเสร็จแล้วแบตเตอรี่อันนี้จริงๆนะโอ้โหมีการบินดิฟไม่ใช่ครับดิฟบินเอ้ยดิฟยิงได้ทันทีถูกทันทีเฮ้ยโน้ตเริ่มส่วนนะงงนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ยังมีการสร้างโครงสร้างขึ้นมาเรื่อยๆครับออฟเซอร์เวอร์ยืนยิ้มอยู่ข้างหน้าครับมีการเอ็กเซนชั่นฐานที่3เรียบร้อยแล้วทางฝั่งของซ็อกนะฮะซึ่งตอนนี้ทางฝั่งยังไม่มีวี่แววว่าจะออกฐาน3เลยครับเรามาดูทำจนยูนิตอาร์มี่ดีกว่าครับอาร์มี่ก่อนเลยนะฮะตอนนี้ทางฝั่งของซ็อกเนี่ยอยู่ที่100เต็ม100สปายโดนสปายบล็อกนะครับส่วนทางฝั่งคาสันที่อยู่ที่108เต็ม110ครับคือดูว่าเขายังไม่ได้สร้างไฟเวอร์หรือโดนบล็อกหรืออะไรอยู่นะฮะมีการอัปเกรดของคอนคลูสิฟชิลนะครับส่วนทางด้านยูนิตกันหน่อยดีกว่าครับ14ลอต1อิโมทัล2โคโลซัสนะครับ2สตอกเกอร์4ฟินิกซ์และก็1เซนทรีครับส่วนทางฝั่ง
ทรานเซอร์นี่มีก้ามาราเดอร์ครับมีเมดิแวคครับไวกิ้ง3แล้วก็ซีแทง4แล้วมารีน25นะฮะ25หรือ23เอ่ยอันนี้ไม่ชัวร์นะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปครับช่วยกันทำมาหากินนะครับช่วยกันดูกันตอนนี้ก็รู้สึกจะมีการบุกมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็โดนยิงทิ้งไปอย่างง่ายดายนะครับคงจะไม่เห็นอะไรมากนะก็ยังไม่เห็นว่ามีฐานสามเลยครับทางฝั่งทาสันยังไม่เห็นด้วยซ้ำว่าก้อนหินนี้ถูกทำลายไปแล้วนะครับแล้วทางฝั่งนี้มีการปะทะกันเล็กน้อยถึงปานกลางครับก็คงจะจำกัดอยู่ในที่ยืนไว้ที่จะทาวเวอร์ไปได้นะครับตอนนี้ก็พยายามบุกกันแล้วคงจะมีการปะทะกันตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็บุกเข้ามาโอ้โหโดนยิงก่อนเลยครับเปิดยิงก่อนเลยนะไวกิ้งก็เอามาก็สามารถป้องกันโคโรซันได้ด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซ็อกกำลังคิดอะไรอยู่ถึงเอาโคโรซันออกมาทำที่เห็นไวกิ้งเยอะแยะขนาดนี้จะคุ้มหรือเปล่าที่เอามากำจัดมารีนเนี่ยจะได้กำจัดมารีนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะวาร์ปอินซีหลอดเข้ามาอีก2ตัวครับมีดาร์คเทมเพลนะครับทางฝั่งของซ็อกนะครับแล้วมาดูกันครับทางฝั่งของท้าวสันนี่เห็นแล้วว่ามีฐานุข้างบนแน่นอนแล้วก็โอ้โหมาทักกันดูเดือดมากตอนนี้ซีแท็กจะตั้งกันไปอัพขันขึ้นมาแล้วฮะต้องมาดูกันการเลื่อนคิวนะครับโอ้โหย่องกันไปตั้งบีมย่องซีแท็กออกมาสามสามแรกอย่างสวยงามครับแต่ว่าโอ้โหกระโดดสกัดปลายทิ้งไปทีละตัวทีละตัวนะฮะทางฝั่งของโคโรซันซึ่งยูนิต MM เนี่ยมารีนาร์เดอร์ยังเหลืออยู่เยอะเลยกำลังบุกเข้าไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ทางฝั่งของซอกนี่ตกที่นั่งลำบากนะฮะกดซีแท็กกดเลื่อนแดงเลื่อนช่องไปเลยแล้วก็จีจีกันสองซอกทำให้ทาสันชนะไปนะครับก็เป็นเกมที่สนุกสนานกันไปนะฮะก่อนนะติดตามชมครับยังไงกระผมเนี่ยก็จะนำรีเพลย์เนี่ยที่น่าสนใจอย่างนี้มาให้เพื่อนๆดูกันต่อไปนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยที่หายไปนานนะครับก็กะว่าจะคงจะมันกันยาวๆครับช่วงนี้ก็จะพยายามกลับมาทำให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็นุ้ยต้องคงจะกลับเมืองเพิร์ทวันที่7นี้แล้วนะฮะใครยังไม่เจออยากจะกอดจูบรูปไลก็ติดต่อมาได้นะฮะไม่ใช่นะโนติโนไม่ใช่มุยซ่านะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับวันนี้กับผมนายโนติโนสตาร์ครับ2หรือแอสซิสโนติโนขอลาไปก่อนแต่พี่นุ้ยเจอกันใหม่รีเพย์หน้าสวัสดีครับ